การที่กลุ่ม Deadline Over Exist Free Art Indie Club WWF แล้วก็ Air Double Film มารวมตัวกันแล้วก็อยากจัดงานของตุลาขึ้นมาเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราทำ5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสางแล้วก็ได้มีทำบทเพลงไว้เยอะมากเลยซึ่งบทเพลงเนี้ยก็สะท้อนคำว่า6ตุลาในรูปแบบใหม่เรามองว่า6ตุลาเนี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องของแค่คนกลุ่มใดกลุ่มนึงไม่ใช่แค่เพราะเรื่องของคนยุคก่อนไม่ใช่แค่เรื่องของคนเดือนตุลาแต่ว่าเป็นเรื่องของคนทุกคนเพราะว่าแบบเราสามารถพูดได้เลยว่าการที่เรามีคนตายแล้วการตายนั้นอ่ะไม่ได้รับการยอมรับโดยสังคมอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของคนทุกคนในสังคมดังนั้นเราอยากทำให้งานของตุลามันเป็นที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นเลยนำมาสู่ฟอร์แมตของงานในปีนี้ค่ะก่อนหน้านี้6ตุลาเคยเป็นหนังเศร้าเคยเป็นหนังชีวิตเคยเป็นหนังฆาตกรรมที่เราเห็นรูปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหดหู่เราหมดหวังเรารู้สึกว่าเราโกรธแต่ว่าเราไม่อยากเห็นรูปนั้นซ้ำเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังฆาตกรรมที่อยากเบือนหน้าหนีแต่ว่าปีที่แล้วอะค่ะตั้งแต่เราเริ่มทำเพลงทำกิจกรรมทำกล่องฟ้าสาจนมาถึงปีนี้ค่ะเราเริ่มเห็นเขตใหม่ๆของ6ตุลาเราเริ่มเห็นเขตความมีการมีชีวิตเริ่มบอกเราว่าเขาไม่ได้ตายยังไงแต่เขาอยู่ยังไงเขาอยู่เพื่ออะไรทำไมเขาถึงได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นณวันที่6ตุลามันมีอุดมการณ์อะไรมีความเชื่ออะไรมินเห็นเขตใหม่ๆของการพูดถึงเรื่องราวพวกนี้ที่มากกว่าแค่การที่ว่าเขาตายยังไงแต่ว่าไปถึงว่าเขาใช้ชีวิตยังไงและคืนความเป็นมนุษย์ให้เขาคนนึงถ้าเป็นไปได้อะค่ะกลุ่ม October to Remember อยากจะพาความหวังให้เดือนตุลาเป็นหมุดหมายของการเคลื่อนไหวของประชาชนอยากจะพาความหวังกลับมาให้ประชาชนทุกคนทุกเดือนตุลาแปลว่าคุณจะหมดหวังกับประเทศนี้แบบเดือนไม่ว่ากี่เดือนก็ตามแต่เดือนตุลามาถึงเมื่อไหร่นี่คือเดือนของการต่อสู้ภาคประชาชนนี่คือเดือนของประชาชนนี่คือเดือนของนักศึกษาเราอยากให้คุณกลับมามีความหวังอีกครั้งค่ะโอ้ในฝันมันช่างสวยงามมีเธออยู่กับฉันตายแสนของเงาพระจันทร์โอ้ในฝันที่ไม่มีคนฆ่ากันในมุมของศิลปินสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อระลึกถึงคนเดือนตุลาก็คือการทำเพลงเพื่อบอกเล่าความคิดหรืออุดมการณ์ในตอนนั้นแล้วการชักชวนกันก็เกิดขึ้นในการที่ให้เราทำเพลงก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการแสดงออกที่มันสร้างสรรค์และเราก็ถนัดในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วด้วยก็เลยเริ่มทำเพลงโปรเจกต์5ตุลาขึ้นครับผมพยายามจะเอาตัวเองเข้าไปแทนความคิดของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่อยู่ที่ว่าศิลปินแต่ละคนก็เลือกจะแทนในเหตุการณ์ที่ต่างกันไปผมเลือกจะแทนความคิดที่ว่าณรุ่งเช้าของวันนั้นน่ะในสิ่งที่เขากำลังจะทำแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นน่ะผมแค่อยากจะรู้ความรู้สึกของเขาพยายามคิดพยายามหาข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วก็จบเป็นเพลงที่ชื่อว่าความฝันยามรุ่งสางผมก็เลยอยากจะเล่าความรู้สึกความฝันที่ณคนณตอนนั้นเขาเชื่อจริงๆว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันจะสร้างความเท่ากันให้กับมนุษย์ทุกคนได้6ตุลาภาพในหัวผมอ่ะมันขึ้นมาเป็นความเศร้าก่อนมาเป็นความเศร้ามาเป็นโศกนาฏกรรมในเรื่องของการที่คนกลุ่มนึงสามารถทำร้ายคนกลุ่มนึงได้โดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันผิดซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันน่าเศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่แล้วการที่เขาพร้อมจะฆ่าคนคนนึงเพื่อปกป้องคนคนนึงนั่นเป็นความหมายของความไม่เท่ากันการมองมนุษย์ไม่เท่ากันของคนไทยนะยุคหนึ่งได้อย่างชัดเจนที่สุดความสูญเสียความเสียสละที่ความอยุติธรรมที่ไม่ได้มีผู้ที่รับผิดมันเป็นความเสื่อมของความเป็นคนไทยที่ชัดเจนที่สุดในเหตุการณ์หนึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นและเห็นเป็นความเศร้ามากกว่าแค่เริ่มจากการเรียนรู้ก่อนก็ได้ครับแล้วจะรู้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกปิดไว้ใต้พรมอีกเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองเปิดพรมออกมาลองอดทนกับความเน่าเหม็นมันดูแล้วเราจะผ่านเราจะมาเก็บกวาดซากความสกปรกของประเทศนี้ไปด้วยกันครับ